สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวก่อนเคลื่อนย้ายร่างลูกชายไวยพจน์เพชรสุพรรณเผยคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อนับเป็นข่าวร้ายที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจกับครอบครัวเพชรสุพรรณคนในวงการเพลงลูกทุ่งรวมถึงมิตรรักแฟนเพลงเป็นอย่างมากสำหรับการจากไปของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปีพ.ศ.2540ไวยพจน์เพชรสุพรรณโดยก่อนหน้านี้ราชาเพลงแหล่ไวยพจน์เพชรสุพรรณวัย79ปีเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตในวันที่12มกราคม2565ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 15:24 นโดยเมื่อวานนี้วันที่13มกราคม2565ด้านลูกชายของไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่าคิดไม่ถึงว่าจะมีคนรักคุณพ่อมากขนาดนี้เท่าที่เห็นคือมีคนจำนวนมากที่มาร่วมแสดงความเสียใจบางคอมเมนต์บอกว่าโตมากับเพลงของคุณพ่อหรือว่าแม่ของหลายๆคนชอบเปิดเพลงของคุณพ่อมากซึ่งมันน่ายินดีที่พ่อเราสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้ส่วนคำสั่งเสียสุดท้ายของคุณพ่อคือไม่ได้สั่งเสียอะไรเป็นพิเศษคำเดียวที่คุณพ่อพูดก่อนเสียชีวิตก็คืออยากกลับบ้านส่วนล่าสุดวันนี้วันที่14มกราคม2565ทางเพจ Facebook ไวยพจน์เพชรสุพรรณด้านลูกชายก็ได้มีการโพสต์ภาพร่างกายของคุณพ่อก่อนที่จะเคลื่อนย้ายพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ป่วยสิ่งที่พ่อพูดบ่อยคืออยากกลับบ้านวันนี้กลับบ้านเราแล้วนะพ่อตอนนี้เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลตากสินแล้วจุดหมายต่อไปที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกำหนดการงานศพของราชาเพลงแหล่ไวยพจน์เพชรสุพรรณในวันนี้วันศุกร์ที่14มกราคม2565เวลา 11:00 น.จะมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างจากโรงพยาบาลตากสินไปวัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นเวลา 15:00 น.รดน้ำศพและเวลา 17:00 น.เป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยภายในงานจะมีการใช้โดมเพื่อคัดกรองคนที่มาร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโควิดและจะมีการกำหนดจำนวนคนที่เข้ามาไหว้เป็นรอบและมีการแบ่งโซนเพื่อเว้นระยะห่างอีกด้วยทางทีมข่าวของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาไวยพจน์เพชรสุพรรณด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ